Better to Know กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะและช่วงนี้คือ Better to Know เรามีสาระน่ารู้ดีๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้แนนจะพาคุณไปพบกับโครงการดีๆค่ะซึ่งเกิดขึ้นจากทางแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ได้จัดทำขึ้นหรือแม้กระทั่งบางครั้งก็เป็นการร่วมมือกันกับหน่วยงานอื่นๆนะคะอย่างเช่นวันนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยมหิดลของเรานะคะได้ร่วมมือกันกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ค่ะกับการพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล นั่นเองเพื่อที่จะกระจายความมีสุขภาพดีให้เข้าถึงประชาชนทุกหย่อมย่าโครงการนี้จะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะช่วง Better to Knowพูดถึงสิ่งที่ว่ากองทุนสุขภาพตำบลเนี่ยนะมันคงเท้าความว่าประชาชนก่อนแล้วกันนะมันถึงจะตามมาด้วยว่าไอ้กองทุนนี้จะเป็นยังไงนะคงต้องเรียนอย่างนี้ว่าอดีตที่ผ่านมาเวลาเราเจ็บป่วยนะส่วนใหญ่มันเกิดจากเขาเรียกว่าโรคติดเชื้อก็เลยมีสิ่งที่เราเรียกว่าเวลามีอะไรให้ไปหาหมอนะก็เลยทำให้เวลาเราไม่สบายนะเจ็บไข้ได้ป่วยจะวิ่งหาหมอตลอดนะครับโลกก็เปลี่ยนไปนะครับเวลาก็เปลี่ยนไปนะครับมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าโรคส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่โรคติดเชื้อที่ต้องอาศัยวิชาชีพโดยตรงในการที่จะดูแลโดยตรงนะครับแต่จำเป็นนะฮะจำเป็นในเรื่องของการควบคุมไม่ให้มันมีแทรกซ้อนสิ่งส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเขาเรียกว่าโรคทางพฤติกรรมจะเห็นว่าเวลาเราไปโรงเรียนแพทย์จากที่รามาธิบดีนะอะไรต่างเราไปนั่งดูคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ามะลงมะเร็งใช่ไหมฮะเบาหวานความดันสูงนะฮะโรคที่เกี่ยวกับทางด้านพฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะเขาบอกว่าโรคที่เกี่ยวพฤติกรรมเนี่ยคนที่รักษาตัวเองได้ดีที่สุดเนี่ยคือตัวเราเองนะฮะตัวเราเองคุณหมอสัก 20% นะตัวเราเองสัก 50%อีก 30% เรื่องเป็นเรื่องของสังคมที่จะมาช่วยกันเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของสังคมที่มาช่วยกันเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของท้องถิ่นนะฮะที่จะต้องเริ่มมีเขาเรียกว่ามีบทบาทเสริมนะเข้ามากับระบบที่เรามีอยู่แล้วที่โรงพยาบาลต่างๆนะที่จะมาสร้างเขาเรียกว่าสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในการที่จะดูแลตัวเองได้นะครับเช่นเมื่อคุณเป็นเบาหวานนะครับการที่ท้องถิ่นเข้ามาจัดในเรื่องเรียกว่าความรู้ทั้งด้านอาหารนะในชุมชนนะฮะในโรงเรียนก่อนที่จะเป็นเบาหวานในชมรมผู้สูงอายุในชมรมอะไรต่างๆให้รู้ว่าเมื่อคุณเป็นเบาหวานคุณจะต้องอาหารแบบไหนนะออกกำลังกายแบบไหนนะสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นอะไรต่างจะทำให้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะไม่พัฒนาต่อจนถึงแทรกซ้อน
ก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่ากองทุนท้องถิ่นที่จะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการที่จะมาสนับสนุนให้กับการพึ่งพาตัวเองของประชาชนให้เกิดความรอบรู้ที่เรียกว่ารอบรู้สุขภาพนะเพราะว่าในอนาคตถ้าทุกคนคนไทยทุกคนมีความรอบรู้แล้วก็พึ่งพาตัวเองอย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์นะแล้วอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่พึ่งพาตัวเองเพราะว่าความเชื่อนะครับก็จะทำให้เป็นภูมิคุ้มกันตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพูดนะครับว่าถ้ามันมีภูมิคุ้มกันก็จะไม่เป็นอย่างอื่นนะครับนี่ก็เลยทำให้ท้องถิ่นมีความสำคัญมากขึ้นเพราะท้องถิ่นคือหน่วยงานปกครองระดับที่ใกล้ชิดชาวบ้านที่สุดก็คือองค์การมหาส่วนตำบลเทศบาลอบจซึ่งขณะนี้เรามีทั้งหมด 7,800 กว่าที่นะระหวังว่าถ้า 7,800 กว่าที่เนี่ยดูแลเรื่องของเช่นศูนย์เด็กอย่างดีทำให้เด็กมี IQ ที่ดีมีความรู้ที่ดีก็จะทำให้เขาไม่เป็นโรคนะครับหรือเข้าใจเกี่ยวกับโรคถ้าจะต้องเป็นแล้วก็รู้ว่าจะต้องเข้าไปใช้บริการที่ไหนนะฮะมาดูแลเรื่องของโรคไม่ติดต่อมาดูแลเรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็ปัญหาในพื้นที่นั่นเป็นสิ่งที่ท้องถิ่นจะทำลองคิดดูนะว่าถ้าท้องถิ่นทั้ง 7,800 กว่าที่เนี่ยทำนะฮะไปในทิศทางหลักของประเทศอย่างนี้พร้อมกับแก้ไขปัญหาพื้นที่เขาด้วยนะไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบนะผมเรียกว่าผลกระทบเชิงสังคมมากขึ้นนะต่อไปเราอาจจะเริ่มเห็นว่าคนไม่ต้องไปรอที่โรงพยาบาลแล้วนะครับมีการจัดระบบเฉพาะผู้ป่วยกับท้องถิ่นซึ่งขณะนี้ก็จะเริ่มมีรับยาที่บ้านอะไรต่างๆนะฮะส่งไปรษณีย์เป็นระบบที่จะถูกปรับปรุงจากท้องถิ่นส่งคนไข้โดยรถของท้องถิ่นเองนะครับไอ้เหล่านี้เป็นบทบาทท้องถิ่นที่จะมีมากขึ้นนะครับก็เป็นระบบบริการใหม่ที่จะไปช่วยลดภาระของโรงพยาบาลที่จะไปดูแลเรื่องยากๆตามวิชาชีพนะแต่เรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งมันยากกว่าผมต้องเรียกว่าเรื่องพฤติกรรมยากกว่านะแต่ต้องอาศัยมิติทางสังคมเนี่ยก็จะถูกดูแลโดยตรงนี้ซึ่งการดูแลตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีวิชาการนะฮะวิชาการที่จะให้ก็เลยต้องอาศัยเนี่ยฮะสถาบันสุขภาพอาเซียนนะซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่เป็นที่ยอมรับของประเทศเพราะมาจากของมหิดลซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนานาชาตินะฮะจะเห็นว่ามีชาวต่างประเทศมานะเพื่อทำให้เขาสิ่งที่ได้รับวิชาการไปเนี่ยเป็นที่ยอมรับจริงๆนะครับ
ก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับก็จะทำให้ท้องถิ่นมีความแกร่งในเรื่องวิชาการต่อจากนี้แล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ความรู้ต่างๆเหล่านี้มากขึ้นในส่วนสปช.ก็คงเป็นเขาเรียกเป็นกัลยาณมิตรส่วนหนึ่งนะร่วมกับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการของกรมการปกครองนะฮะของกระทรวงสาธารณสุขนะเป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะครับที่จะดำเนินการตามเขาเรียกว่าตามกฎหมายนะพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี42นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆโดยเจตนารมณ์แล้วเนี่ยนะก็เป็นส่วนที่อยากจะเข้าไปสนับสนุนนะครับเพราะว่าโดยตัวเราเองโดยส่วนกลางเองเราไม่สามารถลงไปทุกพื้นที่ได้หมดนะฮะก็ต้องอาศัยกลไกเหล่านี้ซึ่งเป็นกลไกเจ้าของพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีส่วนที่จะต้องไปแสวงความร่วมมือเช่นกับภาควิชาการคือมหาวิทยาลัยนะครับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาวันนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะต้องเรียนว่านายกคือผู้บริหารที่เป็นนักการเมืองของท้องถิ่นนะซึ่งวันนี้มาเยอะครับนะครับที่เรานัดไว้มาครบนะก็แสดงเห็นเจตจำนงของผู้นำนะเพราะความสำเร็จเรื่องยากๆเนี่ยหัวใจอันนึงก็คือเรื่องของทางด้านการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้องค์คาพยพของการขับเคลื่อนนี้เกิดขึ้นได้เพราะถ้าผู้นำไม่เอาไอ้อย่างอื่นมันไม่เกิดขึ้นนะวันนี้ผู้นำก็มาคือถ้าพูดถึงรูปธรรมนะผมไม่พูดถึงนามธรรมถ้าพูดถึงรูปธรรมในอนาคตที่เราหวังสุดท้ายคือสิ่งที่เรียกว่า health literacy นะฮะเรื่องของความรอบรู้ทางด้านสุขภาพที่ประชาชนในชุมชนนะครับจะเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้ต้องใช้เวลาแต่แน่นอนถ้าตรงนั้นจะเกิดขึ้นมันต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างนะเช่นความเข้มแข็งของธรรมาภิบาลของท้องถิ่นนะครับซึ่งเราพยายามส่งเสริมกรรมการการอบรมนะฮะต่างๆให้มีความรอบรู้ให้มีความเข้าใจการพัฒนาโครงการว่าโครงการแบบไหนที่จะทำให้เป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนนะโครงการแบบไหนจะดีนะฮะการจะทำให้โครงการก็ต้องให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินอะไรทำนองนี้ฮะงั้นสิ่งไรต่างๆนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไปสุดท้ายก็คือว่าคนมีความรอบรู้แล้วก็ทำให้ชุมชนนั้นมีเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันนะแล้วก็มีความมั่นคงตามหลักของที่เรียกว่าระบบหลักประกันสุขภาพนะก็คือมีหลักที่เกาะยึดนะครับเวลาไม่เจ็บป่วยก็ดีนะแข็งแรงถ้าเจ็บป่วยก็มีที่รักษาแล้วมีปัญหาก็ฟื้นฟูแล้วก็พูดง่ายคือตั้งแต่จากคันสู่เชิงตะกอนที่มีคุณภาพชีวิตของสังคมคนไทยที่เราอยากให้เกิดขึ้นThank you.
Better to Know ต้องปรบมือให้กับโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่เราจะได้นำความรู้เนี่ยส่งต่อไปยังผู้นำชุมชนแล้วก็ต่อยอดนะคะไปถึงลูกบ้านของเขาให้มีการดูแลสุขภาพกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงทั่วหน้านั่นเองนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าแนนจะพาทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้ามาออกกำลังกายกันเราจะต้องแข็งแรงไปด้วยกันนะคะพักแป๊บนึงค่ะ